ปลาโตใหญ่ๆอย่างนี้มันยังทานได้นะครับดูโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับปลาโตพี่น้องจะเหลือไหมล่ะนี่อ๋อนี่ไงหมูสามชั้นครับสดๆเลยหลังจากนั้นก็เอาหมูที่เรารวนกับน้ำปลานะครับกับพริกแกงลงไปใส่เข้าไปรสชาติก็ดีแล้วเพื่อนบอดี้เป๊ะเลยเวลาทานตัวนี้ข้าวสวยร้อนๆครับข้าวสวยจากจังหวัดเชียงรายอร่อยมากแกสวัสดีครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูเด็ดโอ้โหหน่อไม้ยักษ์ครับหน่อไม้บ้านย่าต้นใหญ่มากเราจะมารังสรรค์เมนูจากหน่อไม้ยักษ์กันสักหน่อยวันนี้ต้นใหญ่ใหญ่ท่วมหัวลุงเด่นเลยมันยังไม่แก่นะครับตัวนี้ยังทานได้เดี๋ยวเราจะไปทำเมนูหน่อไม้ยักษ์หมกหมู3ชั้นปลาโตใส่เครื่องเทศใส่เครื่องสมุนไพรหอมๆหมกใหญ่ๆห่อหมกโจ๊ะๆใส่หมูเยอะๆนะครับใส่ผักใบแมงรักใบกอมก่อเปิดมานี่ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆรับรองถูกใจทุกคนแน่นอนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะทดสอบว่ามันกินได้นะครับต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวลุงเด่นจะตัดแล้วเอาไปเผาไฟเผาจนมันไหม้เหมือนคลิปที่มีนางเอกสาวครับแล้วเราก็จะเอาไปทำห่อหมกกันตอนเย็นๆนะครับมื้อนี้เมนูนี้ทำตั้งแต่เที่ยงจนเย็นจะเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับปลาโตใหญ่ๆอย่างนี้มันยังทานได้นะครับดูนี่หน่อไม้กิมจูครับยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอาไปเผาไฟเผาสักสองหางเลยไหนๆก็ไหนๆนะครับทำทั้งทีสามารถเอาไปทำเป็นซุปหน่อไม้นะครับหรือว่าเอาไปทำเป็นหมกหมกใส่หมูสามชั้นอย่างเงี้ยมันจะโอเคมากครับเนี่ยเดี๋ยวมีอีกหางนึงเดี๋ยวตามเดินไปตัดเอาฝั่งนู้นอีกหางนึงครับปลาโตปลาโตหางนี้ยิ่งตอนนี้อันนี้เอาไปแกงก็ยังอร่อยนะครับนะช่วงนี้นี่เดี๋ยวถ้าสูตรจะทานเนี่ยเดี๋ยวไปเผาเผาแล้วก็เอาไปเขียนเขียนไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินได้สองสามวันไม่เสียครับมันก็เป็นการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งทำหน่อไม้ดองเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกต้นนึงทำหน่อไม้ดองที่เป็นแผ่นๆวงกลมครับเอาไปแกงส้มพริกแกงใต้น่าจะอร่อยนี่ตัดไปเลยครับมันยังอ่อนนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปสูตรอิสระดูดูกรอบมากเลยครับอุ้ยกรอบๆเลยดูนี่อ่ะสุดยอดเมนูเราครับวันนี้รังสรรค์จากหน่อไม้กิมจูเดี๋ยวเราเอาไปเผาไฟใช้เวลาเผานานพอสมควรครับเพราะว่าหน่อไม้มันใหญ่มากอ่ะป่ะไปนำนะตามเดินไปครับไปไปโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับสุดยอดนี่ดูหน่อไม้ยักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะหารังสรรค์เมนูเฮ้ยมันเด็ดๆนะสำหรับเมนูวันนี้ครับกินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยมากนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจุดเตาครับเอาหน่อไม้ยักษ์ของเราเนี่ยเผาได้เลยไม่ต้องกลัวไหม้เผานานๆเลยครับดูปาโถบรรยากาศงานสร้างครับเอาไปเลยเดี๋ยวได้ชิมแน่นอนร้อนเกินเผาเลยเผาให้ไม่ไหม้อาการวันนี้ครับอากาศร้อนมากแล้วก็เล่นกับไฟอีกกว่าจะได้รังสรรค์เมนูแซ่บๆมากินกันนี่ต้องใช้เวลาหน่อยนี่เดี๋ยวเผาดังต่อปลาโตพี่น้องจะเหลือไหมล่ะนี่อู้นี่ครับสองหางยักษ์เลยสองหางยักษ์ครับโอ้ไม่หมดแล้วพี่น้องเลยเบิ้งครับนี่เดี๋ยวทิ้งให้มันเย็นๆก่อนแล้วเราไปล้างให้ดีๆแล้วเราก็จะเอาไปต้มอีกทีนึงให้มันจืดเคียนให้มันจืดนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะใครที่อยู่ก็จะช่วยกันทำนะน่าจะเป็นนางเอกสาวสวยของเราครับยายทันแน่นอนวันนี้อ่ะเดี๋ยวตามลุงเรียนไปดูครับเนี่ยไก่โอ้หนอสองหนอยักษ์ครับนี่ยักษ์ยักษ์เลยยายมีของปลามาฝากของปลาเป็นนี่ไงของปลาเอามึงดู สาวดอยเทพธิดาดอยโอ้โหหนอมันสดออกเลยว่ามันแลนออกมาเด้อเทพธิดาดอยคือจังมาตลกดอยว่าผิดเอาเดี๋ยวจะให้ยายทำเมนูเด็ดๆให้ชิมหน่อยเทพธิดาดอยครับวันนี้เราจะ
มกมกอันยังเกาะมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นนะครับพี่ดาดอยลูกมาเรียนแล้วโอ้พี่น้องเบิ่งคุณเดี๋ยวเอาปอกดีๆล่างขาวๆเนาะเอาไปต้มเอาไปเคี่ยนเอาไปต้มให้มันจืดๆใส่ใบยะนางเนาะพี่น้องเบิ่งนี่ไม่บ่ไหม้เกินเนาะยายเนาะเบิ่งเลยไหม้บ่ไม่ไหม้ดอกก็ดีแล้ววันสิได้นิ่มหอมหอมไหมเราใส่ในรถมานี่หอมแบบกลิ่นหอมครับหน่อเผานี่มันจะหอมนะโหดูดิมันจะทักแต่ทำหลายอย่างที่เติมมันต้องซุปแน่เนาะมันหอดอกไงเนาะเป็นหน่อไม้ใหญ่ๆซุปแน่แต่ผมอยากกินหมกใส่ใบตองนี่แหละหมกใส่หมูสามชั้นใบตองมาน้ำบ่ละบ่แล้ว อันนี้ก็ดีถือว่าเผาได้อ่อนนี่เผาใช้เวลาเผานานเนาะเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเหมือนกันครับเผาจนล้างให้สะอาดล้างแล้วเดี๋ยวจะเอาไปขูดเอาไปเคี่ยนอีกทีนะครับให้ยายล้างแป๊บนึงครับดูโอ้ขาวๆโจ๊ะโผเลยป๊านี่ไงหมู3ชั้นครับสดๆเลยตอนนี้หมู3ชั้นนี่แพงกว่าหมูเนื้อแดงอีกครับประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงไม่รู้นะนี่ยายก็จะใช้ซ่อมในการเอามาขูดเมนูนี้ใช้เวลามากครับเพราะว่านอกจากจะเผาเสร็จขูดอีกขูดเสร็จต้องเอาไปต้มอีกไงเนาะต้มจนมันจืดอีกทีนึงครับแล้วก็จะเอามาทำเมนูไม่ทำเสร็จก็ต้องเอาไปนึ่งอีกทีนึงให้หมูมันสุกกับหน่อไม้มันสุกอีกรอบนึงครับกินกับข้าวเหนียวรับรองติดใจแน่นอนนี่ครับหลังจากที่เราเคี่ยนเรียบร้อยเนาะก็เป็นก้อนอย่างเงี้ยโอ้เยอะเลยเนี่ยยายก็จะไปต้มนะครับต้มให้มันหายขมอีกทีนึงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงน่าจะเกินชั่วโมงยายเนาะนะครับต้องให้มันจืดๆก่อนมันก็จืดแล้วล่ะแต่ว่าข้าวคั่วอันนั้นมันออกคือครับตองยายก็ไปตัดมาเรียบร้อยแล้วครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรารอยายไปต้มแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาครับกินน้ำใหม่ออกมาโอ้ยผายุมาแล้วเด้อยายเด้อจะได้เย็นสักทีนะครับฟ้าร้องใหญ่เลยเอายายเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับยายนี่มีมีพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร้จ้ะครับกะปิน้ำปลาน้ำมีอีกอย่างขายไม่ได้เลยข้าวอย่างก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเบียร์เหรอเขาเป็นข้าวเบียร์ครับครับธรรมดาจะเอาข้าวแซมบะหมี่ก็เลยปั้นเลยครับครับละเอียดและอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้นะผักชนิดนี้ขาดไม่ได้นะครับเปิดมามันจะหอมนะนี่ผักอีตูสดๆนะครับหรือใบแมงรักนั่นเองนะครับจะหอมนี่นะเดี๋ยวก็ให้ยายโขลกเครื่องแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำว่าได้หน่อที่ต้มสุกมาแล้วเอาไปทำยังไงต่อมีหลายขั้นตอนนะครับเนี่ยแต่ว่าชิมมานี่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวนึ่งข้าวห่อนเลยครับเย็นนี้ทำด้วยตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะครับนี่ตะไคร้ใช้หลายๆยายเนาะใส่ตะไคร้หลายๆครับจังสีหอมครับพี่น้องเดี๋ยวขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำยะนางนะครับแบบข้นๆทำใหม่ๆอย่างนี้ครับดูเป็นยาเย็นนะยายเนาะนี่เนาะยาเย็นครับน่าจะเป็นยาครับมาแล้วครับถึงขั้นตอนทำเนาะหมู3ชั้นซอยอย่างดีเนาะยายจะเอาไปผัดหน่อยให้มันผัดกับพริกแกงนะยายเนาะมันจะได้เข้ากันยายผัดเลยครับฝนกำลังตกอากาศกำลังดีครับพี่น้องนี่เอาหมูลวงไปรวนเลยครับโอ้สูตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับให้น้ำมันหมูออกมาเองแล้วก็เอาพริกแกงนะครับที่ลายที่ยายโขกไว้นะลงมารวนกับหมูก่อนครับนี่เห็นไหมโอ้นี่ครับน้ำมันหมูออกมาเจอกับพริกแกงพี่น้องอันนี้ที่จริงก็ทานได้เลยแต่ผมว่าเนี่ยป้าถั่วหอมระยะน่ากินน่ากินดูครับโอ้โหมีสันครับน่ากินมากครับแล้วก็รวนด้วยน้ำปลาร้าสูตรจะทันปลาร้าทำเองครับรวนให้หมูกับพริกแกงที่เราโขลกไปรวมกันนะครับโอ้ตรงนี้ยิ่งหอมครับคุณโอ้ตรงเตะจมูกมากครับสูตรนี้มาแล้วครับหลังจากเอาหมูไปรวนกับพริกแกงเรียบร้อยเนาะยายก็จะเอาน้ำยะนางข้นๆเลยครับนี่มาใส่ลงไปในหน่อไม้ที่เราต้มจนจืดแล้วนะครับโอ้นี่พี่น้องดูยะนางแบบเข้มข้นครับสีสันน่ากินไหมครับดูหน่อสดมากครับวันนี้หลังจากนั้นก็เอาหมูที่เรารวนกับน้ำปลานะครับกับพริกแกงลงไปใส่เข้าไปต่อครับโอ้ยายทำขายได้ขายนะเนี่ยเนาะขายนี่เราจะใส่หมูอย่างเยอะๆอย่างนี้หรือเปล่าเวลาเขาทำขายเนี่ย
เวลาทำขายประมาณ3ชิ้น3ชิ้นเวลาเราไปซื้อมาชิมเนาะหอมหมกอันนึงใส่หมูนี่ใส่วิญญาณหมูซอยหมูบางๆเลยครับยิ่งหมูตัวนี้หมู3ชั้นแพงมากเห็นไหมเนี่ยยายจะได้ใจเขายายก็จะเอาข้าวเบียร์เป็นข้าวเหนียวนะยายข้าวเหนียวข้าวเหนียวนั่นนี่อ๋อข้าวเหนียวเราไปปั่นเนาะปั่นให้มันละเอียดข้าวเหนียวเอาไปปั่นให้ละเอียดครับเป็นข้าวสารเลยนะครับไม่ใช่ข้าวคั่วนะครับนี่เวลานั้นมันก็สิครับใส่ทำไมครับยายว่าใส่แล้วมันจะนุ่มนะมันก็นุ่มต้องนุ่มแล้วก็ต้องทำให้อาหารมันเพิ่มรสชาติมันจะดูดน้ำโอ้โหตรงนี้น่ากินมากครับดูโอ้น่ากินมากเห็นไหมใครมีหน่อไม้นะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินดีก็ลองมาทำสูตรนี้ดูเห็นไหมปลาทูน้ำปลาเอ่ยหมูสามชั้นเอ่ยนะครับขาดไม่ได้อีกอย่างนี่น้ำปลาผองน้ำปลาผองคนลาวเก่งคนเชียงตุงคนไทยใหญ่เขาเรียกน้ำปลาผองปลาดีว่ารสชาติยังไม่ได้ใส่ผักนะยายเนาะขอเลยขอหมูด้วยหิวแล้วไหมโอ้ยหมูก็สุกแล้วนี่พี่น้องนี่ชิมดูคำหนึ่งกันครับไม่ต้องรอให้ยายไปนึ่งแล้วโรงเรียนหิวแล้วอดข้าวเที่ยงมารอกินข้าวมื้อเดียวน้ำลายไหลอร่อยมากเลยอร่อยมากไม่ต้องนึ่งแล้วยายกินอย่างนี้ได้เลยน่ะได้น้ำจะน่าครับแซ่บยายก็จะซอยต้นหอมใส่แล้วครับต้นหอมก็ซอยหยาบๆหน่อยยายเนาะเป็นตะไคร้ด้วยนะตะไคร้ครับเป็นตะแซ่บครับอันอย่างนี้เวลาจะทำอร่อยกับซุปหน่อไม้อีกครับแบบนี้รสชาติก็ดีแล้วแม่บ๊อบพอดีเลยเป๊ะเลยไม่ต้องเติมอะไรสักอย่างเลยครับอร่อยแล้วนี่ครับเพิ่มความแซ่บด้วยลูกโดด2เม็ดโอ้รับรองใครเดินโดนลูกโดดไปเนี่ยสวยเลยนี่เห็นไหมเพิ่มแฉมกระโดดให้อ้าวยายห่อเลยได้เป็น20ห่อบ้างยายเนี่ยกิน30คนอ่ะยายทันบอกโอ้ FC อยู่ใกล้ๆนี่ได้มาชิมเนาะยายเนาะจ้ะแซ่บๆครับมื้อนี้อยากหมกหน่อไม้ก็มากินหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นครับใส่หมูแบบโจ๊ะๆนะใส่หมูแบบเต็มๆครับไม่ต้องห่อเล็กนั่นแหละห่อแรกเรามาแล้วเห็นมั้ยห่อแรกเรามาแล้วอ่ะเดี๋ยวรอให้ยายห่อแป๊บนึงครับเห็นไหมโอ้สำคัญเน้นๆเลยครับดูรีบร้อยมายายมาดูมานะครับหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นพร้อมที่จะเป็นนึ่งนะครับเพื่อนนึ่งเลยเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันนะครับมาแล้วครับรอประมาณ20นาทีนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างครับปิดฝาไปรอเลยครับเดี๋ยวรอชิมพร้อมกับลุงเด่นเลยนะครับนี่ปลาถั่วใหญ่ปลาถั่วสูงโอ้ยเดี๋ยวพืบอ่ะยายหอมไปสามบานนะครับนะหอมใบตองนึ่งสองชั้นเลยสองชั้นเต็มเลยดูโอ้สดาย FC อยู่แถวนี้ก็ได้ชิมด้วยอ้าวยายลุงเด่นหิวก่อนขอกินคนเดียวก่อนนะแล้วเนี่ยตักให้ลุงเด่นสักห่อนึงนะครับโอ้หัวถั่วพี่น้องเบิ่งพี่น้องเข้ามาเป็นกระติกเลยนะครับเรียนสูงพอดีปันไหนมีแบบกลูกโดดมีลูกโดดบอกเป็นยังครับพอดีบอได้อยู่นี่ดูครับสีสันหน้าตาห่อหมกนี่เลยนะครับเดี๋ยวกินกับผักพี่สดก็ได้เดี๋ยวนั่งชิมพร้อมกันเลยครับนี่คุณปลาทองยายเปลี่ยนให้ยายบอกไม่สะใจลุงเด่นต้องนี่ต้องมีลูกโดดต้องมีลูกโดดแน่ยายนะจังทีเพชรได้ใจลุงเด่นครับนะนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ออกไปอันนี้คือยายถวดอาจจะมากเพชรแต่ยายถวดให้มากเพชรกับลุงเด่นได้ป่ะทีนี้คุณพี่น้องโอ้กินกับข้าวกินกับข้าวสวยครับวันนี้ขอกินข้าวสวยเบาๆนะครับนี่ปลาตัวพี่น้องนี่ครับห่อนๆเลยร้อนๆครับดูควันออกงี้เลยโอ้ยซุปหน่อไม้น่ากินมากจริงๆไม่ต้องจะเป็นต้องกินกับข้าวนะกินเป็นอย่างอื่นก็ได้นะมันหอมครับนะเวลาทานก็ดูหมู3ชั้นเน้นๆมีพริกโอ้ยน้ำลายผมไหลมีพริกมีลูกโดดนี่เวลาทานตัวนี้ข้าวสวยร้อนๆครับข้าวสวยจากจังหวัดเชียงรายน้ำลายมาเต็มเลยนี่หมู3ชั้นใส่กับพริกนี่ชิมอย่างนี้เลยกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวยังไม่ได้อุ่นข้าวสวยกำลังนึ่งฮ้อนๆจัดข้าวเหนียวข้าวสวยก่อน
อร่อยมากยายแซ่บคักแซ่บจริงเลยตายมันยังไม่ใช่เวลากินข้าวกินลงเด่นนะแต่ว่ามันอดไม่อยู่ครับเนี่ยดูร้อนๆแบบข้าวแบบนี้นะครับหน่อไม้บ้านใครเนี่ยอร่อยมากเจอหมู3ชั้นหอมต้นหอมใบแมงลักหน่อไม้ก็เคี้ยวกรุบกรอบเขาเชิงเคี้ยวครับเผ็ดจะพริกอันนี้หน่อยอร่อยมากใครมีโอกาสลองไปทำดูเลยอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนี่ยกินกับข้าวสวยได้ครับกินกับข้าวเหนียวอร่อยอันนี้น่าจะขายห่อหมกละร้อยหน่อยยายแซ่บขายห่อละร้อยก็มีคนซื้อกินนะเนี่ยอร่อยมากใส่ทำไมสดๆเผามากหอมแล้วกันเนาะมาทับเลยมันกัดแซ่บมันมีรสหวานรสหอมของทำไมแล้วใส่หมู3ชั้นมันก็ใส่เยอะด้วยนะใส่เข้าไปครับโอ้โหเน้นๆแบบนี้พี่น้องดูโอ้ยนี่แค่ว่ายังจะไม่กินข้าวนะบอกยายว่าเดี๋ยวก่อนค่อยกินข้าวอยากกินเล่นก่อนพอได้ชิมแล้วกินเล่นมาลงครับต้องกินแบบจริงๆไปเลยนะครับนี่โอ้ข้าวเยอะๆครับข้าวเบียร์ที่ยายทานใส่เข้าไปกับใบยะนางทำให้หน่อไม้มันนุ่มหน่อไม้จะนุ่มมากครับไม่เหนียวเลยไม่แบบแย่ๆไม่แบบมันจะนุ่มมาด้วยกันครับเหมือนกับข้าวที่เราข้าวเหนียวเราปั่นเนี่ยมันเป็นละลายเหมือนกับเป็นการนึ่งข้าวอยู่ในนี้ครับมันอร่อยมากครับจัดเต็มฟินมากวันนี้เป็นเมนูที่ใช้เวลาในการทำนานนะครับแต่ว่ารสชาติออกมาถูกใจข้าพเจ้าลุงเด่นแซ่บคักครับใส่ไปอย่างนี้เลยเมนูนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าเลยยายพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไม่ต้องทำอะไรครับกินต่อเลยแซ่บเช้าก็กินต่อเลยมันได้ตั้ง2ทานสองทานเนี่ยสองทานนอไม่สองนอครับกินประมาณ30ปุ้นอันนี้เห็นไหมร้อนๆเลยครับมันห้อนเลยแล้วก็เอาพริกนี่ลาดไปเลยหยุดกินแล้วหยุดไม่อยู่ครับแซ่บหลายแห้งกินตอนห้อนๆเนาะข้าวหุงใหม่ๆก็ร้อนๆนี่พริกเจอพริกนี่ไปอีกเม็ดนึงเคยซื้อกินหลายครั้งนะแต่ไม่อร่อยเหมือนวันนี้หรือมันเกี่ยวที่หน่อไม้หรือว่ามันอยู่ที่เราหิวหรือว่าอะไรไม่รู้แต่วันนี้อร่อยมากสูตรของยายทันคือเอาหมู3ชั้นเนี่ยไปลวนกับกระทะลวนกับพริกแกงก่อนนะครับทำให้แล้วผัดกับปลากลิ่นของปลาเวลาโดนผัดแล้วก็โดนพริกแกงเข้าไปเนี่ยมันซึมเข้าไปในหมูเลยนะครับมันจะบอกไม่ถูกอ่ะคือนัวมากแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปหน่อยหน่อไม้ที่มันจะจืดในร้านต้นเครื่องแกงพวกนี้เข้าไปจะมีความหวานความนัวขึ้นมาแซ่บก็อร่อยมากหืมรสเลยไหมเอาไปลองเบิ่งดูขอกินห่อนึงยังเหลือไป10ห่อแล้วก็ไม่ได้ว่าจะกินแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมกะว่าไม่เกินชั่วโมงผมก็หิวต่อแล้วเนี่ยเพราะว่าอร่อยจัดก่อนโจ๊ะๆอย่างนี้สิเลยครับพี่น้องเบิ้งคนเหนือเขาบางทีก็บอกมีสูตรนี่เนาะคนเหนือก็เอาไปคั่วใส่นอคั่วใส่หมู3ชั้นแบบนี้ก็อร่อยครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมจะลงเล่นอีหลีวันนี้อร่อยมากคือหมูก็เน้นๆอ่ะยายหมูก็คือไม่ได้เล็กแบบไม่ได้วิญญาณหมูเวลากัดโดนหมู3ชั้นนี่มันยิ่ง
มันจะมันละลายนะครับเนี่ยหมูสามชั้นหอมใบตองสมใจเวลาทำสมใจอยากครับสมใจย่างอยู่ดีพี่น้องเคี่ยวหมูสามชั้นแล้วมันเด้งเวลาเคี่ยวไปมันหอมไปดูหอมต้นหอมกลิ่นปลาร้าหายไปแล้วแต่เหลือแต่ความกลมกล่อมแซ่บแซ่บแท้อร่อยจริงข้าวก็นุ่มนุ่มข้าวก็เป็นข้าวยายทันเพิ่งสีมาใหม่ๆสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนเลยล่ะอร่อยอร่อยจริงมีโอกาสเพื่อนลองไปทำดูครับเมนูนี้เราไม่ผิดหวังบางทีเราไปเจอหน่อไม้อยู่ข้างสวนข้างทางเราเนี่ยที่เราปลูกตามสวนเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรกินแกงก็เบื่อแล้วต้มก็โบเอือแล้วเอามายำก็เบื่อแล้วลองมาทำสูตรนี้ดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนตรงเด่นการันตีนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวคลิปนี้ลุงเด่นกับยายทันก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไม่อิ่มนะจะกินต่ออยู่เดี๋ยวอีกสักพักนึงจะกินต่ออยู่เดี๋ยวเอาเป็นกับแก้ม อร่อยเลยนะครับคลิปนี้ลุงเด่นกับยายทันขอตัวไปก่อนครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีโอกาสเราไปทำดูอร่อยแน่นอนลุงเด่นกับยายทันขอตัวไปก่อนนะครับคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำแคมป์กินเล่นๆในบ่อยายนี่กินเล่นๆในเจ้าฮอนะกินเลยกินน้ำห่อนนี่ละแซ่บกินน้ำห่อนไหมเมื่อกี้ถูกแซ่บสมใจยากครับสมใจที่ไปเผาหน่อมาขนาดนี้โอ้ยควันออกห้อนๆนี่นะครับพี่น้องอันนี้กินเล่นๆพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้กินจริงอันนี้กินเล่นนะเพราะเดี๋ยวจะอิ่มก่อนหอมไปสองแซ่บๆก่อนแล้วนะครับ